สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวมีกระแสนะครับในเมื่อหน้าร้อนนี่ผมวาดอะไรที่มันแบบซับซ้อนไม่ได้นะครับเราก็จะมาวาดตัวง่ายๆกันครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวลาบูบูนั่นเองนี่เวลาวาดก็วาดทรงกลมนะครับแล้วมีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกนะครับแล้วก็แนวนอนคือเส้นตานะครับจากนั้นเราก็ทำการครึ่งวงกลมแบบนี้เลยนะครับนี่มีข้างในวงกลมซ้อนอีกชั้นนะครับก็คล้ายๆกับโดเรมอนครับแล้วเราก็จะมาวาดลูกตาสังเกตลูกตานะครับก็พยายามให้ตาซ้ายตาขวานี่อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับนี่แล้วนี่คือจมูกประมาณนี้นะครับค่อยๆวาดนะครับนี่แล้วก็วาดปากยิ้มๆไปกว้างๆครับที่ผมค่อนข้างจะคุ้นเคยเพราะว่ามันทรงมันลักษณะรายละเอียดคล้ายๆกับโดราเอมอนนะครับนี่ก็นี่คือลูกตานะครับประมาณนี้เอกลักษณ์ของตาของลาบูบูนี่ก็จะเหมือนกับว่ามันจะมีคิ้วที่ค่อนข้างจะโค้งลงนะแบบนี้เลยแล้วนี่คือตาข้างในเนี่ยประมาณนี้นี่จากนั้นเราก็ทำการเติมเอกลักษณ์ไปนะเป็นก็คือเขี้ยวหรือฟันมันนะเนี่ยแหลมๆเลยเป็นฟันฉลามนะแหลมๆจึ๊กๆๆๆไปนี่เป็นเอกลักษณ์ครับซึ่งก็บอกเลยนะว่าผมก็ไม่รู้นะตัวลาบูบูนี่คือตัวลิงหรือตัวกระต่ายหรืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์ประเภทไหนนะครับผมเพิ่งรู้จักตอนที่ลิซ่าเขาไปจับมานะครับก่อนหน้านี้ผมรู้ว่ามีอาร์ตทอยนะแต่ผมไม่รู้จักลาบูบูเลยมารู้จักตอนที่แค่ลิซ่าถือเท่านั้นเองนะครับพอถือขึ้นมาก็ตู้มเลยนะครับโกโก้คลั้นเลยนะครับนี่แล้วผมก็จะวาดให้ดูนะครับนี่แบบง่ายๆแล้วเนี่ยหูกระต่ายนะผมก็เลยไม่รู้ว่านี่คือกระต่ายหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็มาทำการวาดตัวส่วนของบอดี้นะครับนี่เราจะวาดบอดี้ให้มันดูเท่าๆกันได้ก็ต้องมีเส้นบาลานซ์ที่เป็นเส้นตรงกลางนะครับนี่คือโครงสร้างนะครับโครงล่างก็ประมาณนี้วาดโครงไปจากนั้นเราก็ค่อยมาเติมรายละเอียดเป็นขนของมันนะครับเนี่ยขนตรงเป้าจัดไปครับแล้วก็ขนตรงส่วนขาเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็นี่คือเท้าแหลมๆจึ๊กๆๆไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็แขนก็เช่นกันครับก็ประมาณนี้เลยนี่เนี่ยแค่นี้เราก็ได้ลาบูบูแบบน่ารักน่ารักครับโดยที่ไม่ต้องมาต้องไปซื้อนะวาดเองมันเลยดีกว่าครับแค่นี้ก็น่ารักได้อยู่ปาดบรัชบางๆอย่าไปเลอะโดนฟันเดี๋ยวจะโดนจับได้ว่าขี้ฟันเต็มปากแต้มแซนอีกชั้นให้ผิวเนียนนุ่มแต่พอเลอะโดนฟันเหมือนหินปูนเต็มปากเลยแก้มรองพื้นด้วยออเรนจ์โดดเด่นเป็นสง่าราศีออโรร่าพุ่งละเลงเพอร์เพิลสะทั้งขนแบบรีบๆถมซ้อนทับอีกเลเยอร์ด้วยบลาวให้ขนสลวยดูดีชี้โดปัดแก้มด้วยพิงค์อีกครั้งเผื่อจะดูน่ารักขึ้นอีกนิดหนึ่งไหนๆฟันขาวก็เปื้อนสีไปแล้วเติมเยลโล่ให้ฟันมันเหลืองอ๋อยไปเลยจะได้จบๆเวอร์ชันนี้สิน่ารักของแท้เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาจำลองการทำเจ้าลาบูบูเนี่ยให้มันเป็นเปเปอร์คราฟในเวอร์ชั่นของผมกันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะมาทำในรูปแบบของเปเปอร์คราฟนะครับผมจะมาจำลองโครงล่างให้ดูนะว่ามันทำยังไงนะครับแต่บอกได้เลยนะวิธีของผมเนี่ยโคตรจะง่ายนะเพราะว่าถ้ามันยากเนี่ยผมก็จะทำไม่ได้นะครับฉะนั้นผมก็จะมาทำในเวอร์ชันที่มันง่ายๆนะครับมันจะเป็นเปเปอร์คราฟแบบง่ายที่สุดเท่าที่ผมทำได้แล้วนะถ้ายากกว่านี้นี่อาจจะแบบว่าจะต้องไปหาวิธีอื่นนะแต่นี่วิธีของผมเนี่ยจะค่อนข้างจะง่ายแล้วนะถือว่าง่ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการขึ้นโครงกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องไปหาไม้บรรทัดมานะครับเนี่ยไม้บรรทัดเนี่ยเพื่อจะทำการตีโครงล่างนะครับเพื่อให้มันแม่นนะครับมีความสมดุลทั้งซ้ายและขวานะครับ
แต่คราวนี้ผมจะมาร่างโครงร่างให้ดูแบบเป็นขั้นๆตอนๆแต่ผมจะไม่ใช้ไม้บรรทัดนะฉะนั้นเพื่อนๆก็ดูตามผมได้เลยนะแต่เวลาเพื่อนๆขีดก็ต้องใช้ไม้บรรทัดขีดนะเพื่อจะได้เส้นจะได้ตรงนะเราก็จะมาทำการร่างโครงร่างของหัวก่อนกันก่อนเลยนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดนะในการขีดลงมานะเป็นเส้นตรงเป็นเส้นบาลานซ์นะนี่คือเส้นนี้นะประมาณนี้เลยจากนั้นก็จะมีเส้นตรงแนวนอนนะให้ใช้ไม้บรรทัดขีดนะครับส่วนผมนี่คือลากสดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ2เส้นนะครับส่วนเส้นที่3เนี่ยให้เราวัดระยะจากเส้นตรงแนวนอนตรงนี้นะครับวัดความสูงประมาณ2เซน5มิลนะครับ 2.5 เซนนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ลากขนานกับเส้นแนวนอนด้านบนนี้ครับจากนั้นตรงเส้นบาลานซ์เนี่ยให้เราวัดระยะความกว้างเพิ่มเข้ามาทีละเส้นนะครับก็ตรงนี้นี่ก็จะวัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับก็ตรงนี้ก็วัดราวๆความกว้างก็ประมาณ 0.9 เซนนะครับหรือ9มิล นั่นเองเนี่ยประมาณนี้นะครับถัดต่อไปก็จะเป็น1เซนกับอีก3มิล นะครับ 1.3 เซนติเมตรแล้วถัดต่อไปก็เป็น1เซนกับอีก5มิล นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็น1เซนกับอีก3มิล นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็น9มิลนับ 0.9 เซนเนี่ยประมาณนี้นะสังด้านขวาก็คล้ายๆกันเลยนะวัดความกว้างออกมาก็ประมาณ9มิล1เซนกับอีก3มิลแล้วก็1เซนกับอีก5มิลนับนี่แล้วก็ 1.3 เซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น9นะครับ9มิลแล้วช่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นประมาณ7มิลนับแบบนี้เลยนี่ครับมันก็จะเป็นการกะระยะของหัวด้านข้างนะครับนี่ตรงนี้เป็นส่วนของหัวด้านข้างนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการขึ้นโครงส่วนของหัวด้านหน้านะครับนี่เป็นช่วงใบหน้านะครับก่อนอื่นเราก็วัดจากเส้นแนวนอนขึ้นไปนะครับเราจะมาร่างโครงกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสูงขึ้นราวๆ8มิลนะครับ0.8 เซนนะประมาณนี้แล้วก็ขีดได้เลยนะแบบนี้ต่อไปก็วัดขึ้นไปอีกนะครับสูงขึ้นไปอีก 1.4 เซนติเมตรนะประมาณนี้นี่ลากมาแบบนี้เลยนะครับนี่ต่อเพิ่มไปต่อไปก็เป็น1เซนนะสูงอีก1เซนนี่แล้วสุดท้ายก็จะเป็นสูงอีก3มิล นะนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการขึ้นโครงแล้วนะเป็นรูปโครงของใบหน้านะครับก็คือวัดจากเส้นบาลานเนี่ยวัดความกว้างกว้างออกมาประมาณ3มิล นะครับนี่วัดออกมา3มิล นะครับแล้วก็จุดเอาไว้นะครับนี่3มิลตรงนี้ก็เช่นกันนับ3มิลต่อไปก็จะวัดจากตรงนี้นะครับเส้นบาลานวัดออกมาเลยนะครับประมาณ1เส้นกับอีก2มิล นะครับนี่ตรงนี้นี่เหมือนไอ้ข้างขวาก็เช่นกันนับ1เส้นกับอีก2มิลจุดเอาไว้นะครับจุดเอาไว้ก่อนจากนั้นตรงนี้ก็จะประมาณ2เซนนับนี่ราวๆนี้นี่2เซนนับนี่2เซนทั้งคู่เลยนะครับจากนั้นนี่ตรงนี้ก็เส้นนี้ก็2เซนเช่นกันนับ2เซนนับตรงนี้นับจุดนี้2เซนโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการลากเส้นได้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะเพราะผมไม่ได้กะระยะนะแล้วก็ไอ้จุดตรงนี้ก็มาอยู่กับจุดตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆกับ 0.9 นี่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นโครงหน้าแบบออกจะเหลี่ยมๆนิดนึงแต่ว่ามันก็จะดูลักษณะเหมือนโค้งๆกลมๆนะครับเป็นทรงคิ้วเป็นทรงเหลี่ยมๆเนี่ยมันจะง่ายนะครับง่ายต่อการออกแบบนะครับฉะนั้นเราก็ทำการออกแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วนี่คือช่วงของบริเวณโครงของหัวทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็ทำการเติมใบหน้าได้เลยนะครับนี่แล้วก็ไปดูจากที่ผมสอนฝึกวาดนะครับแล้วก็มาทำการวาดใบหน้าของเจ้าบลาบูบูนะครับนี่ผมก็วาดคร่าวๆนะแบบนี้ครับเนี่ยเติมตาไปเติมจมูกแล้วปากนี่เนี่ยประมาณนี้นะครับจากนั้นตรงเราก็จะมาวาดโครงส่วนหัวของด้านหลังนะครับนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับวัดความสูงยาวลงมานะครับตรงนี้ก็จะ 0.8 นะครับ 0.8 เซนนับหรือ8มิลขีดมาตรงนี้ก็จะสูงราวๆ1เซนกับอีก4มิลนับ 1.4 เซนติเมตรแล้วหลังจากนั้นก็สูงมาอีก1นับ
1เซนติเมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ 0.3 นะครับเนี่ยเราจะต้องขีดโค้งแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาวัดตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่ตรงแนวนอนเนี้ยวัดให้ห่างมาประมาณ3มิลลิเมตรนะครับนี่ 0.3 เนี่ยครับ3มิลจุดไว้ตรงนี้เลยนี่ต่อไปก็วัดออกมาเช่นกันนะครับก็ 1.2 นะครับเซนติเมตรก็ราวๆนี้2ข้างเลยนะครับซ้ายกับขวาต่อไปก็จะเป็นตรงช่วงนี้ครับก็จะราวๆ2เซนนะครับนี่2เซนมันจะประมาณนี้ส่วนตรงจุดนี้ก็จะ2เซนเช่นกันนะครับนี่2เซนก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการลากเลยนะครับลากจากจุดตรงนี้นะครับไอ้ตรง9มิลเนี่ยลากมานี่เหมือนกันนะครับมาเชื่อมกับจุด2เซนตรงนี้เลยแล้วนี้ก็ลากมามันจะเป็นโครงของด้านหลังเลยนะครับนี่เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเนี่ยครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำการเชื่อมรอยต่อกันนะครับตรงหัวเนี่ยก็จะมีเนี่ยเพิ่มเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าติดกาวแล้วกันนะครับเนี่ยกาวหรือตัว X นะครับเนี่ยเพิ่มเป็นช่วงติดกาวตรงข้างล่างก็เช่นกันครับกาวตรงนี้เราก็จะมาเพิ่มส่วนที่ติดกาวนะครับนี่ตรงนี้นับตัว X คือตัวที่ติดกาวนะครับนี่แล้วก็ทำอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยติดกาววาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่แบบนี้นะครับเนี่ยเชื่อมอย่างนี้เชื่อมตรงนี้เวลาเราจะประกอบมันจะได้ประกอบเป็นหัวนะครับเราจะใช้กาวเชื่อมนะครับนี่ประมาณนี้ครับตรงนี้ไม่มีนะครับแค่นี้โอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการนี่ครับทำเป็นรอยปะจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องทำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับที่ต้องมีรอยปะตรงนี้นี่คือเอาไว้สำหรับในการพับนะครับนี่เพื่อนๆจะต้องพับนะไม่ใช่ตัดนะครับพับนี่นี่รอยปะไม่ใช่รอยตัดนับรอยปะนี่คือรอยปะเพื่อให้เพื่อนๆพับนับนี่เนี่ยประมาณนี้ครับไอ้ตรงไหนที่ผมเป็นเส้นประแบบนี้แปลว่ามันจะต้องมีการพับนับเนี่ยมันจะได้ขึ้นรูปทรงเป็นรูปทรงต่างๆได้นี่คือแบบละเอียดเลยนับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรอยพับเหมือนกันครับจุดนี่ตรงนี้ก็ต้องพับนับตรงนี้ก็พับเช่นกันนับนี่ขีดไปครับเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้โครงล่างในส่วนของหัวแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยหลังจากที่ไปร่างโครงแล้วก็ไปตัดมาตามแบบนี้เลยนะครับมันก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอาจจะเห็นแต่ความต่างที่มันไม่เท่ากันอย่างแรงนะเพราะไอ้นี่มันนี่ผมนี่คือการกะโครงคร่าวๆนะครับซึ่งไม่ได้วัดระยะจริงๆมันก็จะมั่วๆอย่างงี้นะครับแต่เวลาวัดจริงๆใช้บรรทัดก็จะประมาณนี้นะครับไปดูกะขนาดที่ผมได้กะสัดส่วนเอาไว้นะครับมันก็จะราวๆประมาณนี้นะครับนี่ครับเนี่ยมันจะดูตามเส้นประนะนี่คือรอยพับนะครับจุดประนี่คือรอยพับไอ้ส่วนไอ้ตรงกากบาทนี่ก็คือกาวนะเอาไว้ติดกาวเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนี่จะได้รูปทรงประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะมาร่างโครงในส่วนของบอดี้นะครับช่วงลำตัวกันนะครับเราก็มาเริ่มโดยการลากเส้นบาลานนะครับผมให้ชื่อว่าเส้น B แล้วกันนะครับเส้นบาลานนี่ลากยาวลงมาอย่างนี้เลยครับจากนั้นเราก็ลากเส้นแนวนอนด้านบนสุดเลยนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็วัดความสูงลงมานะครับก็จะสูงลงมาประมาณ1เซนกับอีก2มิลนับ 1.2 เซนติเมตรแล้วก็ลากลงมาอีกนะประมาณ2เซนนะครับตรงนี้2เซนแล้วตรงนี้ก็ลากลงมาอีกประมาณ1เซนกับอีก5มิลนับ 1.5 เซนติเมตรต่อไปก็ลากลงมาสุดท้ายนะครับก็คือ2เซนนี่ประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็มาทำการล่างโครงในส่วนของเส้นตรงแนวตั้งนะครับก็จะลากออกมาจากเส้นบาลานนะครับเส้นบาลานตรงนี้นะครับวัดความกว้างออกมานะประมาณ
1เส้นกับอีก2มิลนับ1.2เซนติเมตร2ข้างเลยนับซ้ายขวาวัดจากเส้นบาลานับออกมาจากนั้นก็วัดจากตรงนี้นับ1.2วัดออกมาอีก2เซนนับทางขวามือก็เช่นกันนับวัดเพิ่มมาอีก2เซนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้ส่วนแนวนอนก็ตรงนี้เลยนะครับไอ้ช่องเนี่ย1เซนกับ5มิลตรงเนี้ยแบ่งครึ่งออกมานะครับครึ่งช่องบนนี้ก็จะประมาณ7มิลครับ7มิลครึ่ง 0.75 ซมนะประมาณนี้ช่องแต่ละช่องนับ2ช่องนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแต้มจุดกันนะก็มาเริ่มจากตรงนี้เลยนะแต้มจุดโครงก็จากเส้นบาลานซ์ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ล่าแล้วก็วัดความกว้างออกมาประมาณตรงนี้ครับจุดตรงนี้เลย7มิลครึ่งนะ 0.75 ซมนี่แล้วเส้นแนวนอนที่2ก็เหมือนกันนะวัดความกว้างจากเส้นบาลานซ์ออกมาประมาณ 0.75 นะครับนี่วัดจากตรงนี้นะวัดออกมาประมาณ 0.75 นะครับเซนติเมตรนี่7มิลครึ่งจากนั้นเราก็มาวัดตรงนี้ครับนี่ด้านล่างสุดเลยนะครับวัดจากเส้นบาลานซ์นี่ตรงนี้คือเส้นบาลานซ์นะวัดวัดความกว้างออกมาประมาณ7มิลครึ่งเช่นกันนะตรงนี้เลย2ข้างโอเคจากนั้นก็ไอ้ตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ครับวัดขึ้นมานะครับราวๆประมาณ6มิลนับ 0.6 ซมนะด้านล่างก็เช่นกันนับวัดลงมามันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ดูครับตรงนี้เลยเช่นกันนับวัดขึ้นไปประมาณ6มิลนับจากตรงนี้วัดขึ้นมา6มิล 0.6 มิล 60.6 เซนนับนี่แล้วก็ลากลงมาเช่นกันนับจุดไปประมาณ6มิลนับจากนั้นเราก็ทำการตัดเส้นเลยนะแบบนี้เลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากตรงนี้ติดมาจากจุดตรงนี้นี่มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บนี่ลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทำการเชื่อมนะครับเชื่อมกาวนะตรงไหนเป็นที่เชื่อมกาวนะนั่นก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือกาวนะ x ก็คือกาวตรงนี้ก็คือกาวนะ xทำแบบผมเลยนะครับ x นี่ด้านล่างนี้ก็ x เช่นกันครับตรงนี้ก็ x นี่นี่คือเพิ่มจุดตัวเชื่อมนะครับจากนั้นก็จะเป็นรอยปละนะครับหรือรอยพับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยพับนะครับนี่เวลามันพับปุ๊บเราจะได้ขึ้นเป็นโครงล่างโครงสร้าง 3D ได้นะครับแบบนี้เลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดพับนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ต้องทำจุดปลาก็ได้นะครับนี่ผมทำให้ดูนะว่าตรงจุดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆควรจะพับนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับนี่ส่วนพวกนี้มันเป็นช่วงที่ต้องพับจุดปลาคือส่วนที่ต้องเราต้องพับส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ต้องพับนะครับนี่เราตัดมาเป็นรูปทรงนี้ได้เลยเนี่ยประมาณนี้ครับเราจะได้รูปทรงตรงนี้เลยนี่ตรงนี้คือช่วงคอมันนับคอเนี่ยประมาณนี้นับหลังจากนั้นเราก็ไปทำการตัดขึ้นรูปอะไรมามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนับนี่เรียงให้ถูกเลยครับเนี่ยลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นับนี่ตรงจุดปากก็จะเป็นรอยพับนับส่วนตรงไอ้ตรงจุดเชื่อมนี้ก็จะเป็นกาวเป็นตัว x นับประมาณนี้เลยนี่ตรงนี้ช่วงคอมันนับอันนี้คืออกด้านหน้านะครับลืมเขียนนี่อกด้านหน้านะครับนี่คือด้านหลังช่วงหน้ากับช่วงหลังนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ทำให้มันเป็นรูปทรงนี้ได้เลยต่อไปเราก็จะมาขึ้นโครงหู 3D ของเจ้าลาบูบูกันนะครับโดยการเริ่มเส้นบาลานซ์เช่นกันนะครับนี่เส้น B นะครับคือเส้นบาลานซ์จากนั้นเราก็ลากเส้นแนวนอนประมาณด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วัดความสูงลงมานะประมาณ2เซนกับอีก5มิลนับก็คือประมาณตรงนี้คร่าวๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการจากเส้นเวลานะวัดความกว้างออกมานะครับนี่1เซนนับ1เซนแล้วก็1เซนครับนี่ต่อเนื่องกันอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็วัดตรงนี้นะครับสูงขึ้นมาประมาณ3มิลนับ 0.3 ซมหรือ3มิลนับนี่ตัดมาแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการแบ่งครึ่งคร่าวๆตรง1เซนตรงนี้นะประมาณครึ่งเซนก็คือ5มิลนับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะล่างบางๆนับกับช่องนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้โครงสร้างของมันละเราก็มาทำการขึ้นเลยนะ
ก็คือตรงนี้นะครับขีดจากจุดตรงนี้เนี่ยขีดมาตัดทแยงเส้นนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จัดตรงนี้นะครับตัดมาตรงมุมนี้เลยนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็วัดจากตรงจุดตรงนี้นะครับวัดขึ้นมาประมาณ5มิลนะครับแล้วก็จุดไปตรงนี้นะครับเราจะทำการวาดส่วนของโครงหูนะครับนี่แล้วก็นี่ครับวาดมาโครงหูเลยนะครับวาดจากจุดมุมนี้นะครับโค้งมาให้มันมาถึงติดตรงนี้นะครับจุดตรง5มิลตรงนี้ไอ้ทางนี้ก็เช่นกันนับวาดจากมุมนี้เลยนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นไอ้ที่เราเนี่ยวาดไว้ตรงครับที่เราแบ่งไว้ครึ่งนึงตรงช่องนี้เนี่ยเราก็ทำการวาดโค้งมาเหมือนกันนะครับนี่โค้งเป็นรูปหูมันเลยนะครับนี่ให้มันมาถึงจุดตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับลากมาให้โค้งมาติดกับตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวาดรายละเอียดของหูมันนะครับนี่คือหูของลาบูบูนะครับนี่หูในมันก็จะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็วัดจากไอ้ตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้นะเนี่ยเส้นทะแยงตรงด้านขวามือเราเนี่ยนะครับวัดลงมาประมาณ9มิลนะครับนี่แล้วก็ขีดไปครับเนี่ยสองข้างนับ9มิลมันก็จะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยก็ครึ่งนึงนับครึ่งนึงของ1เซนตรงนี้ก็คือ5มิลนับนี่จุดกึ่งกลางนับตรงนี้แล้วเราก็ทำการตัดลงมาอย่างนี้นี่มันก็จะได้รูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วนี่คือช่วงของโครงหูของมันนับหลังจากนั้นเราก็มาทำการเชื่อมกาวนับสร้างตัวเชื่อมกาวก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้คือเชื่อมกาวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นปะเอาไว้พับนะครับตรงนี้ตัดอันนี้ปะแล้วตรงนี้ก็ตัดนะครับตรงนี้ตัดได้เลยเนี่ยตรงนี้ตัดทิ้งเลยนะครับตัดให้เป็นรูปหูนี่แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีจุดเชื่อมกาวนะครับแบบนี้นะครับลากเป็นสามเหลี่ยมแล้วมาอยู่ตรงนี้นี่กระบะนี่คือกาวนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเส้นปลานับไว้พับเป็นลูกทรงโค้งแบบนี้แล้วตัวนี้ก็ตัดนับตัดแล้วตัวนี้คือจุดเชื่อมกาวนะครับนี่ทำเป็นแบบสามเหลี่ยมสามอันนะแบบนี้เลยเป็นภูเขาเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นจุดพับตรงนี้คือจุดเชื่อมกาวนะครับสองข้างแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดพับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้เลยครับแล้วนี่คือวาดรูปหูนี่มันก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นจุดพับนี่ลืมไปตรงนี้ก็จุดพับด้วยครับจุดพับนี่คือโครงหูนะครับสำหรับหูอีกข้างนึงก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับข้างนี้เปียบเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะล่างให้ดูเลยครับนี่เส้นบาลานซ์นับเส้น B 1เซน1เซนแล้วก็1เซนแล้วก็สูงขึ้นมาตรงนี้3มิลนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการตัดทแยงตรงนี้นะครับตัดทแยงขึ้นมาแล้วก็ตัดทแยงจากเส้นบาลานซ์ตรงนี้นะครับขึ้นมาเฉียงมาอย่างนี้เฉียงลงมาอย่างนี้โอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็แบ่งครึ่งหน่อยครับครึ่งนึงก็ประมาณ5มิลนะครับจากนั้นเราก็ขึ้นโครงหูนี่โครงหูของมันนะครับโอเคจากนั้นก็วัดจากไอ้เส้นตรงนี้นะครับขึ้นมาประมาณ5มิลนะครับนี่จุดตรงนี้ให้ดูนะครับแล้วเราก็ทำการวาดขึ้นโครงหูคร่าวๆจากจุดมุมนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จากจุดมุมนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากเส้นตรงนี้นะครับเส้นยาวๆ2เส้นตรงนี้นี่2เส้นตรงนี้เลยวัดลงมาประมาณ9มิลนะครับนี่9มิลนี่แล้วตรงนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางนะครับจุดตรงนี้คืออยู่จุดกึ่งกลางของ1เซนก็คือ5มิลนะครับนี่ตรงเนี้ยตรงนี้คือจุดกึ่งกลางเราก็ทำการเนี่ยขีดจากมุมนี้มานี้เป็นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเหมือนเดิมนะครับล่างเป็นโครงเลยตรงนี้คือหูมันนะครับมันก็จะมีนี่ครับจุดเชื่อมกาวแล้วก็ตรงนี้รอยพับนะครับรอยพับแล้วตัวนี้ก็คือตัดมันได้เลยครับตรงนี้คือตัดได้เลยตัดเป็นรูปโครงหูประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือใบหูนี่คือวาดเอาโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรอย
รอยประนะเป็นรอยไว้พับนี่นี่คือจุดเชื่อมกาวนี่ประมาณนี้นะครับจุดเชื่อมกาวตรงนี้ตัดได้เลยขีดอย่างนี้แปลว่าเราตัดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมกาวอันนี้ก็คือจุดพับนี่ก็จุดเชื่อมกาวแล้วก็จุดพับนี่แค่นี้เราก็จะได้หูสองข้างแล้วนะครับแล้วตัดมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้นะครับนี่เอาให้เหมือนแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้หูสามมิติของเจ้าลาบูบูแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาล่างโครงในส่วนของขากันเลยดีกว่าครับเป็นขาขวานะครับเราก็มาล่างโดยการลากเส้นตรงแนวตั้งนะเป็นเส้น B แล้วกันนะครับนี่นี่คือเส้น B นะครับจากนั้นเราก็วาดแนวนอนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลากเส้นตรงลงมานะครับก็ยาวลงมาประมาณ1เซนนะครับนี่ประมาณนี้ลากเส้นแนวนอนไปนี่วัดความสูงลงมาประมาณ1เซน 1.3 ซมนะครับแล้วก็ลากเส้นแนวนอนนี้นะครับแล้วก็วัดลงมาอีก1เซนกับอีก5มิลนะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็ 1.3 ซมนะครับนี่ประมาณนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นความกว้างมันครับก็จะวัดจากเส้น B นะครับวัดออกมานะครับประมาณ1เซนนะครับนี่1เซนนะครับปึ๊บแล้วก็วัดเธอไปอีกนะครับความกว้างกว้างอีกประมาณ1เซนกับอีก3มิลนะประมาณนี้แล้วทางขวามือก็1เซนกับอีก3มิลนะครับนี่ก็จะได้เป็นตารางอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับตรงช่วง 1.5 เซนเนี่ยแบ่งครึ่งนะครับครึ่งนึงของมันก็จะนี่ครับ 0.75 ซมนะครับหรือ7มิลครึ่งนะครับนี่แบ่งประมาณนี้ครับนี่ก็คือเส้นโครงของขาด้านขวานะครับประมาณนี้เลยแล้วเราจะมาแต้มจุดล่างโครงกันนะครับก็จะมาวัดตรงนี้ครับเส้น B วัดความกว้างความกว้างออกมาประมาณ7มิลนะครับนี่ตรงนี้ครับเส้นที่2แนวนอนลากกว้างวัดความกว้างออกไปประมาณ7มิลเช่นกันนะครับแล้วก็ล่างสุดครับนี่คือเส้น B นะครับเส้น B นี่ครับเส้น Bกว้างออกไป7มิลเช่นกันตรงนี้ต่อไปก็เป็นเส้นของ 1.5 ตรงนี้นะครับที่แบ่งครึ่งไว้แล้วนี่นี่คือจุดแบ่งนะครับก็วัดขึ้นไปนะครับประมาณ6มิลแล้วก็วัดลงมานะ6มิลด้านขวามือเราก็เช่นกันนะครับนี่คือจุดแบ่งนะครับตรงนี้วัดขึ้นไป6มิลนี่วัดลงมานะ6มิลตอนนี้เราก็ได้จุดในการล่างโครงแล้วเราก็ทำการลากตามจุดเลยนะครับนี่จุดตรงนี้นะครับล่างมานี่แล้วก็เอาจุดตรงนี้เชื่อมกับตรงมุมนี้นะครับมุมนี้เลยปึ๊บแล้วก็จุดมุมนี้เนี่ยก็ไปติดกับตรง6มิลตรงนี้นี่แล้วจุด6มิลตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้ตรงจุดมุมนี้ก็เชื่อมตรงนี้นี่แล้วตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้ตอนนี้เราก็ได้โครงแล้วต่อไปเราก็ทำการหาที่เชื่อมกาวนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เชื่อมกาวนี่ตัว X คือเชื่อมกาวนะครับนี่กาวตรงนี้ก็กาวแล้วตรงนี้ก็คือส่วนของนิ้วเท้ามันนะครับฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นจุดประนะครับจุดประมีไว้ให้พับนะครับนี่คือช่วงพับนะครับที่เราจะต้องพับนี่ผมปะให้ดูแล้วเพื่อนๆไม่ต้องจำเป็นต้องขีดเส้นปะตามก็ได้นะครับนี่ให้รู้ว่าตรงนี้นี่คือเป็นรอยพับนะครับที่เราจำเป็นจะต้องพับเพื่อให้มันขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ผมก็จะขีดให้ดูนะเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยผมจะทำการพับนั่นเองประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงด้านบนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นจุดพับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการตัดได้เลยนะครับตัดให้เป็นรูปทรงของขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยทรงมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยลักษณะของขาขวานะครับเนี่ยดูชัดๆเลยแบบนี้เลยเนี่ยมันจะมีทำมุมเอียงมานิดนึงนะครับเป็นช่วงสะโพกแล้วก็ช่วงขามันต่อไปเดี๋ยวเรามาทำขาซ้ายให้ดูนะครับก็เหมือนกับขาขวาเลยนะครับง่ายๆก็ทำการลากเส้น B ก่อนนะครับเส้น B นี่คือเส้น B นะครับโอเคหลังจากนี้ก็
เส้นแนวนอนแล้วก็วัดระยะลงมานะประมาณ1เซนนี้ก็วัดลงมาอีก 1.3 นะครับแล้วก็ 1.5 นะวัดลงมาแล้วก็ขีดเส้นนอนแล้วก็วัดสุดท้ายก็คือ 1.3 แล้วความกว้างนี่ก็กว้างไปประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลากเส้นตรงมาแล้วก็วัดกว้างไปอีก 1.3 เซนติเมตรส่วนด้านซ้ายก็ 1.3 เซนติเมตรนะครับลากจากเส้น B นะครับวัดแล้วก็กามาอย่างนี้แล้วก็ตรงส่วน 1.5 นะครับก็แบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งก็จะประมาณ 0.75 เซนติเมตรหรือ7มิลครึ่งนะครับประมาณนี้ต่อไปเราก็ทำการแต้มจุดเหมือนเดิมนะครับก็วัดจากเส้น B นะครับนี่วัดแล้วก็กว้างมาทางขวามือนะประมาณ7มิลนะครับนี่แล้วเส้นที่2แนวนอนก็เหมือนกันครับวัดจากเส้น Bมา7มิลแล้วก็ด้านล่างสุดเลยครับตรงนี้วัดออกมาประมาณ7มิลนะครับประมาณนี้ต่อไปตรงส่วนแนวนอนครับตรงนี้ครับ 1.5 เนี่ยตรงเนี้ยตรงเส้นแบ่งมันตรงนี้นะครับก็วัดขึ้นไป6มิลนะครับวัดลงมา6มิลแล้วก็จุดไปครับวัดขึ้นไป6มิลจุดวัดลงมา6มิลแล้วก็จุดประมาณนี้นะครับ6มิลแล้วก็ทำการลากเส้นตัดมาเลยครับนี่แบบนี้นะแล้วก็ตัดมุมนี้ไอ้มุมนี้นี่เป็นเส้นนี้มันจะสลับกันนะครับนี่มันจะไม่เหมือนกันนะมันจะสลับกันแต่ตรงนี้นี่จะเหมือนกันนะนี่ลากมาปึ๊บมุมนี้ลากลงมาตรงนี้นี่ประมาณนี้ครับเราก็จะได้ขาข้างซ้ายละต่อไปเราก็ทำการทำจุดเชื่อมกาวเหมือนกันนี่ตรงนี้คือจุดเชื่อมกาวประมาณนี้นะครับซ้ายกับขวามันก็จะคล้ายๆกันนะครับเราแค่กลับด้านตรงนี้คือขานี่ขานิ้วเท้านะครับต่อไปเราก็ทำการจุดปะนี่จุดปลอยปะคือจุดที่เราจะต้องทำการพับนะครับพับเพื่อให้ขึ้นรูปทรงนี่ผมจะไปไวๆเลยครับรีบขีดนี่จุดนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับรูปทรงโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกข้างนึงนี่ตัดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะมัน2ข้างมันจะต่างกันตรงที่หัวมุมตรงนี้นะครับที่มันจะเลี้ยวโค้งตัดเข้ามาเนี่ยจะทะแยงลงมาแบบนี้นะครับที่ซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับต่อไปเราก็มาล่างโครงในส่วนของแขนหรือมือกันนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับโดยการลากเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้น B นะครับนี่แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ลากเส้นแนวนอนแบบนี้โอเคแล้วก็ลากความสูงครับยาวลงมาประมาณ 1.5 เซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ 1.5 เซนโอเคจากนั้นก็เราก็จะตรงเส้น B ครับนี่คือเส้น B นะครับลากความกว้างนะครับวัดกว้างออกไปประมาณ7เซนกับอีก5มิลนะครับประมาณนี้ทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วหลังจากตรงนี้ครับเส้น B นะครับตรงด้านบนเนี่ยวัดกว้างออกไปประมาณ 0.25 เซนติเมตรนะครับหรือ2มิล2มิลครึ่งนะครับประมาณนี้ 0.25 เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ 0.75 แล้วก็เราก็ลากตัดมาอย่างนี้นี่ประมาณนี้นะครับนี่คือโครงล่างของแขนด้านนอกนะครับแล้วก็เราทำการวาดนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือเราบูบูประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะได้โครงของแขนด้านนอกสองข้างนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับซ้ายกับขวานะครับนี่ลากเส้น B แล้วตัวนี้ก็กว้างมา2มิลครึ่งนะครับ2มิลครึ่งส่วนตัวนี้ก็7มิลครึ่ง 0.75 เซนติเมตรนะครับนี่แล้วก็ลากตัดมาแบบนี้มันจะเอียงๆแล้วนี่คือนิ้วนะครับนี่2ข้างทำแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่านิ้วโป้งอาจจะอยู่ตรงนี้นี่นิ้วโป้งครับซ้ายขวาเนี่ยประมาณนี้ครับจากนั้นก็เป็นแขนส่วนด้านในนะครับด้านในเราก็จะทำการวาดเส้น B เส้นบาลานซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นแนวนอนตรงกลางแล้วก็วัดความยาวลงมาประมาณ 1.5 เซนติเมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ขีดแนวนอนไปแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะวัดกว้างออกมาจากเส้น B นะครับตรงนี้นี่ก็จะประมาณ4มิลนะครับนี่วัดออกมานะครับ4มิลจุดไว้ส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ2มิลครึ่ง
2มิลครึ่งนี่แล้วก็ลากปึ๊บมันก็จะคล้ายๆกับอย่างนี้นะแต่มันจะต่างกันครับเพราะดีเป็นแขนด้านในนะครับก็จะมีจุดเชื่อมกาวนะครับตรงนี้นี่คือจุดเชื่อมกาวแล้วก็ตรงด้านบนจุดเชื่อมกาวแล้วก็ตรงนี้มีรอยปะนะครับนี่ประมาณนี้ครับเอาไว้สำหรับพับนะครับนี่พอตัดออกมาแล้วมันก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับนี่ทำอย่างนี้นี่2 อันนะครับคูณ2ชิ้นเพราะว่ามันมีแขน2ข้างนี่ประมาณนี้นะครับนี่2ข้างแล้วตรงนี้ก็ส่วนของมือนี่นิ้วมือนี่เนี่ยประมาณนี้นะครับนี่เราก็ได้ส่วนของแขนละหลังจากที่เราทำการขึ้นโครงสร้างPaper Craftแล้วก็ไปตัดออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำการสุ่มในกล่องจุ่มกันดีกว่าครับแล้วนี่ก็คือกล่องจุ่มลาบูบูเวอร์ชันสกายครับนี่ครับผมก็ได้มามัดหมาดเลยนะครับทำมาหมาดๆเลยนี่ลักษณะกล่องก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับนี่มีสัญลักษณ์ป๊อปมาร์ทด้วยนะครับนี่แล้วก็ Exciting Abnormal นะครับกับตัวลาบูบูนะครับตู้มเป็นโกโก้คลันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะภายในกล่องเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างครับนี่ดูตรงสันเลยนะครับสันมันสันมันก็จะบอกเลยนะว่าเราจะมีตัวปกติ1ตัวนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวแบบผิดปกติที่เรายังไม่รู้นะผิดแบบไหนนะครับ10ตัวแล้วก็มีตัวแล1ตัวครับแล้วนี่คือทั้งหมดของกล่องจุ่มเวอร์ชั่นสกายนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมาทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะว่ากล่องนี้จะมีตัวอะไรนะครับซึ่งเราก็ทำการรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราเพิ่งทำการร่างโครงร่างไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นร่างผิดปกติ1ตัวนะครับซึ่งอยู่ในนี้นะครับดีเวลาเราจะแกะกล่องอย่างมือโปรมืออาชีพนะเพื่อให้กล่องมันยับยู่ยี่หรืออะไรนะครับเราต้องการทำการแกะอย่างปราณีตอย่างที่สุดนะครับซึ่งเนี่ยมาถึงเราก็ดูสังเกตดูแล้วว่าเทปเนี่ยมันมีเทป2ชั้นนะครับนี่สังเกตดีๆนี่เทปมันจะมีเทป2ชั้นมันแปลว่าผมได้ทำการแกะออกมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาแปะย้ำทับอีกชั้นหนึ่งนะเป็นการย้ำเทปนะซึ่งก็ผมได้แกะออกมาแล้วนี่ก็คือตัวโปรโตไทป์นั่นเองนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นผมทำไปเนี่ยแหละครับก่อนหน้านี้แต่เราจะมาเริ่มใหม่นะครับโดยการผมก็แปะเทปไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามีดนับมานี่ครับมาทำการแกะเทปเลยนี่ค่อยๆนะครับนี่พอขาดแล้วนี่ปุ๊บเสร็จมืออาชีพเราต้องใช้ไม้บรรทัดนะเพื่อไม่ให้กล่องเนี่ยเปิดออกมาแล้วยับนิ้วนะเนี่ยเวลาเปิดตรงนี้มันจะยับนิ้วนะนี่เราก็ทำการเสียบไปนะครับนี่เสียบตรงร่องนะร่องมันเนี่ยใช้ไม้บรรทัดเนี่ยเสียบนะค่อยๆเสียบไปนะครับมันจะเข้าไปได้แล้วเวลาจะเปิดขึ้นมาให้เราพลิกหมุนนะแต่ให้เราดันตรงนี้ให้สุดก่อนนะดันมาทางนี้นะให้มันสุดก่อนไม่งั้นก็จะขาดเหมือนอย่างที่เห็นนะไม่งั้นเวลามันเปิดแล้วมันติดแล้วมันก็จะขาดนะให้เราดันสุดก่อนแล้วค่อยๆเปิดนะนี่เดี๋ยวค่อยๆนะค่อยๆดึงปึ๊บโอเคแล้วมันจะไม่ยับตรงนี้นะครับแต่ที่เห็นรอยยับตรงนี้เพราะว่ามันเปิดอย่างนี้นะครับถ้าเราดึงตรงนี้มันก็จะยับตรงนี้นะครับซึ่งทำให้กล่องเรามันสภาพเราบิดเบี้ยวนะฉะนั้นเนี่ยมือโปรเขาจะใช้ไม้บรรทัดนะเสียบไปแล้วค่อยๆเปิดนะครับมันก็จะได้แบบกล่องไม่ยับนะครับเอาละครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทำการสุ่มกล่องจุ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าครับนี่โอเคครับเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วครับว่าตัวแรกของผมเนี่ยมันคือตัวอะไรครับนั่นก็คือตัวโปรโตไทป์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่าครับแล้วก็เอามันออกมาโอเคหมดยังหมดแล้วนะครับเกลี้ยงเรามาทำการเรียงกันครับเรียงชิ้นส่วนอันนี้คือส่วนหัวนะครับนี่คือส่วนตัวนะครับบอดี้แล้วนี่ก็คือหูมันนะครับหูมัน2ชิ้นแล้วก็ขานะครับขา2ชิ้นนี่ขาแล้วก็แขนครับนี่ประมาณนี้โอเคชิ้นส่วนก็ครบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาหัวเนี่ยมาทำการพับตามรอยปะนี่เลยนะครับนี่ที่ผมปะเอาไว้นะครับเป็นเส้นสีแดงนะครับเป็นรอยปะเนี่ยก็ทำการพับไปนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณพับได้ประมาณอย่างนี้นะครับนี่พับเสร็จแล้วเราก็ทำการแปะกาวนะครับตามที่ผมเขียนว่ากาวนะครับหรือในตอนที่ร่างโครงร่างก็คือตัว X นะครับทำการแปะกาวนะครับแล้วค่อยๆแปะไปอย่างนี้นะครับ
แปะไปทีละนิด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 เนี่ยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาทางด้านขวานะครับแปะขวาบายเนี่ยตามมุมเลยนะครับแล้วก็จบตรงนี้ครับปุ๊บด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเนี่ยแปะให้ทั่วแล้วก็จบโป๊ะแล้วมันก็จะได้รูปทรงหัวแบบนี้นะครับกลมๆอย่างนี้เลยโอเคต่อไปก็ช่วงบอดี้นะครับบอดี้ก็เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มาทำการแปะทำการพับก่อนนะพับตามรอยปะสีแดงที่ผมมาร์กเอาไว้นะเป็นสีแดงเนี่ยครับแล้วก็ทำการแปะกาวนะครับตรงกาวนี่แล้วก็ขึ้นรูปมาแบบนี้เลยเนี่ยแปะกาวแล้วก็ด้านหลังก็แปะกาวไปอย่างงี้ฮะมันจะเหมือนกล่องเลยนะลักษณะเหมือนกล่องเลยแล้วเราก็แปะกาวปิดหัวอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับนี่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับเป็นช่วงบอดี้นะครับต่อไปก็เป็นช่วงขานะครับนี่ขาเราก็นี่ครับพับตามรอยปะก่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการแปะกาวนะครับตรงนี้นี่แปะเข้าไปอ่ะเสร็จแล้วก็ไอ้ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่กาวเนี่ยยัดเข้าไปข้างในแล้วก็แปะกาวต่อไปก็ด้านนี้ก็พับเหมือนกล่องครับแล้วก็พับแล้วก็แปะกาวให้หมดปุ๊บก็เราก็ได้รูปทรงขาแบบนี้แล้วนะครับสองข้างทำเหมือนกันเลยนะครับดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่แปะกาวนะปุ๊บไปแปะกาวปุ๊บนี่มันก็จะติดประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ครับพับออกมาแล้วก็แปะกาวยัดเข้าไปข้างในนี่แปะกาวเสร็จแล้วมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยพับไปแบบนี้แล้วก็ปิดไปครับเหมือนปิดกล่องนะแปะกาวไปนี่ก็จะได้ลักษณะขาอย่างนี้แล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับขาเสร็จแล้วในส่วนของหูหูก็จะเริ่มจากไอ้ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตั้งฉากขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็แปะกาวเนี่ยแปะกาวตรงนี้นี่คือหูด้านหน้านะมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็หูนะครับแปะแล้วก็พับเนี่ยแล้วก็แปะตามเนี่ยตามสามเหลี่ยมที่ผมทำเอาไว้นะเพื่อเชื่อมกาวตรงนี้เนี่ยแปะไปให้ครบนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ตรงด้านหลังนี้ด้วยเนี่ยเชื่อมไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะโค้งได้นะค่อยๆโค้งไปนะค่อยๆโค้งมันก็จะเป็นลักษณะมุมโค้งนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ปิดไปมันก็จะได้แบบหู3มิตินะครับเนี่ยเป็นฐานเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ2ข้างเหมือนกันเปี๊ยบอีกข้างนึงเนี่ยม้วนตรงนี้ก่อนก็ได้นะแปะตรงนี้ก่อนนี่แปะเสร็จก็มาแปะตรงนี้นี่นะครับปึ๊บแล้วก็พับขึ้นมาแล้วก็แปะแล้วนี่ก็แปะทับอีกชั้นนึงครับเราก็จะได้ทรงหูแล้วนะครับต่อไปแขนก็เหมือนกันนะแขนเราก็หาปากกามานะครับเนี่ยทำให้มันเป็นรูปทรงโค้งนี่โค้งๆอย่างนี้หน่อยครับจากนั้นแล้วนี่คือแขนด้านในนะครับพับนี่พับอย่างนี้เลยนะครับนี่ตามรอยพับแล้วก็แปะกาวไปอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยด้านหลังตัวมือมันก็จะลักษณะออกมากลมๆป้องๆนิดนึงนะมันจะโค้งๆนิดนึงโอเค2ข้างก็เหมือนกันเลยนะครับนี่พับไปอย่างนี้ครับเสร็จแล้วมือนี้ก็จะโค้งๆนี่มือมันจะโค้งๆแปะไปเลยนะครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะมือประมาณอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าต่อทั้งตัวมันจะเป็นยังไงนี่ครับเวลาไปแปะกาวแล้วมันก็จะได้ทรงประมาณนี้ครับหัวครับนี่คือหูมันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาหูมันไปแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแล้วก็ขานะครับแล้วก็แขนนี่ประมาณนี้แล้วก็ไปแปะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าต่อเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ได้แปะกาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าตัวนี้นะครับนี่โปรโตไทป์ลาบูบูนะครับเวอร์ชั่นสกายนั่นเอง
มันก็เป็นเปเปอร์คราฟนะครับที่ผมก็ได้คิดออกแบบมานะครับนี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับนักปราชญ์ยังรู้พลาดอัจฉริยะยังรู้พังนะผมก็มีข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะซึ่งผมก็แปะหูผิดนะครับเนี่ยครับแทนที่จะแปะตรงนี้ดันไปแปะตรงนี้ครับเนี่ยครับมันก็เลยแบบหูไม่เท่ากันเลยนะแต่ก็ยังว่าครับนี่คือตัวโปรโตไทป์นะครับมันก็เลยแบบเป็นตัวแรกก็ย่อมมีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อผิดพลาดสม่ำเสมอนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังพลาดได้นะครับยังอุตส่าห์พลาดจนได้นะ มาดูรีวิวของเจ้าตัวโปรโตไทป์กันเลยดีกว่าครับเจ้าตัวโปรโตไทป์เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยรอยปะสีแดงนะครับเนี่ยซึ่งให้แสดงให้เห็นถึงการพับนะครับมันจะทำให้เราจะทำให้ผมเนี่ยรู้ว่าพับอย่างนี้ประมาณนี้องศานี้มันดีไหมนะมันสวยไหมครับตรงนี้ครับเนี่ยผมจะได้ดูว่าสัดส่วนที่ผมได้คิดออกแบบขึ้นมาเนี่ยดูรวมๆแล้วมันดีไหมหรือจะมีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกไหมนะเพราะว่ามันมักจะเกิดเรื่องผิดพลาดได้สม่ำเสมอครับหรือดีไซน์ของเราที่ออกมาเป็นตัวจริงๆกับตัวต้นฉบับเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับดูอย่างนี้ครับนี่คือตัวที่ผมวาดเอาไว้นะครับกับนี่ครับตัวที่ผมคิดออกมานะครับเนี่ยลักษณะมันก็อาจจะดูตัวใหญ่ขึ้นไปนิดนึงนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยก็ดูแล้วมันก็คล้ายกันมั้งก็อย่าใส่ใจนะครับก็ในรูปแบบภาพวาดกับรูปแบบที่จะออกมาเป็น 3D ทะลุจอแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการกะระยะเป็นการคำนวณในการให้มันออกมาจากรูปภาพให้มาเป็นรูปสามมิติแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะมันอาจจะหัวไม่กลมเหมือนกับรูปภาพนะเพราะว่าการที่เราจะทำเป็นกลมๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับผมก็เลยทำเป็นประเภทเหลี่ยมๆไปก่อนนะครับการทำเหลี่ยมๆเนี่ยมันจะทำให้ง่ายต่อการฝึกแรกเริ่มนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับมันเลยต้องใช้เป็นเหลี่ยมๆเป็นมุมๆอย่างนี้ก่อนนะครับมันจะง่ายต่อการต่อและการพับนะครับแล้วหลังๆผมก็จะเริ่มมาทำเป็นส่วนโค้งเว้าโดยเฉพาะตรงช่วงหูนะมันจะมีช่วงโค้งผมก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้เกิดเปเปอร์คราฟที่สวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยรวมๆของเจ้าตัวโปรโตไทป์ลาบูบูเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรมากนะครับสีสันนี่ก็คือไม่ได้ลงสีไม่ได้อะไรเลยนะครับก็มาอย่างนี้เลยนะครับเคลือบสติ๊กเกอร์ใสมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเอามาให้ดูเฉยๆนะว่าเราจะสามารถไปต่อยอดเป็นตัวที่2ตัวที่3ยังไงได้บ้างนะครับก็คือจะเริ่มจากตัวนี้ครับยังไงทุกคนก็ต้องมีตัวต้นแบบนะครับตัวต้นแบบก็ต้องมีโครงร่างนี่ครับพอเราสร้างตัวนี้มาเนี่ยเราสามารถจะเอาข้อผิดพลาดของตัวนี้ไปแก้ไขตัวต่อๆไปได้เรื่อยๆนะครับนี่สวยไม่สวยไม่รู้แต่ออกมาก็โอเคอยู่นะผมก็พอใจในขนาดสัดส่วนราวๆประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาวัดกับตัวคัมไรเดอร์ของผมนะครับนั่นก็คืออินดี้แอคชั่นเปเปอร์นั่นเองนี่แล้วนี่ก็คือสกายไรเดอร์ตัวล่าสุดนะครับมาเทียบความสูงกันเลยนะครับไอตัวลาบูบูเปเปอร์คราฟเนี่ยก็อาจจะตัวเล็กกว่านิดนึงนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคครับก็จะเห็นความสูงเลยนะผมก็ไม่อยากทำให้ตัวมันสูงใหญ่เกินไปนะเพราะว่ามันก็ไม่มีที่เก็บนะเอาทำตัวเล็กๆแบบว่าพอจับสนุกดีกว่าครับเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคครับนี่ก็เดี๋ยวไว้ดูตัวต่อไปนะว่าตัวผมจะจุ่มได้ตัวผิดปกติหรือตัวแลหรือตัวปกติหรือเปล่านะในครั้งหน้านะครับ